สวัสดีครับน้องเก้าผมสำหรับวันนี้ครับเราจะมารีวิวต่อครับกับชินคาเซนเทนเคโรโบชินคาเลียนนะครับโดยที่ชินคาเลียนที่เราจะรีวิวในวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นความหวังสุดท้ายครับในการต่อกรกับแบ็คชินคาเลียนอัก้านะครับก็คือนี่เลยครับคิวนี่ซันด็อกเตอร์เยลโล่นะครับผมด็อกเตอร์เยลโล่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบหนึ่งครับเพื่อใช้เป็นอาวุธสุดท้ายในการต่อสู้กับแบ็คชินคาเลียนอัก้าซึ่งเขาคนนี้ครับจะเป็นยังไงจะแข็งแกร่งขนาดไหนครับเรามาเริ่มรีวิวกกัันดีว่าครบผม โอเคก่อนอื่นมาดูในส่วนของกล่องกันก่อนนะครับสองกล่องครับอ่าตามชื่อครับ Q n i s s ซ n นะครับก็คือ923ดร์เยลโลนะครับผมรหัสคือ D X s 1 0 2ถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้เป็นตัวสุดท้ายที่ออกมาในไลน์นี้แล้วนะครับอ่าคนขับคือปะาป๊าของพยาโตะนะครับอ่าผมมาตอนจบเรื่องพอดีครับคันนี้นะครับซึ่งนันครับว่าพอแปลงแล้วเป็นชินคาเรียนแล้วเนี่ยเท่สุดๆเทมากนะครับอันนี้ผมชอบตัวนี้มากเลยอ่าแล้วข้างล่างครับอ่าจะถืออาวุธประจำตัวคับคือเร็วกันนะ E.T. ซูบาเมะนะครับแล้วก็ N นนั่นนะคือ A โนโซมินะครับแต่ว่าเนี่ยจะแปลกนิดนึงเพราะว่าจริงๆโนโซมินี่ครับถ้าเป็นในเรื่องตอนคิวนี่สั่งโผล่มาแล้วอ่ะคนขับจะไม่ใช่ดิวจิจะเป็นน้องชายริวจิแทนซึ่งน้องชายริวจิไม่สามารถแปลงเป็น s อสวาโนดได้นะครับอ่าแล้วก็ซูบาเมะเนี่ยจริงๆผมจะไม่ผิดตอนโผล่ครั้งแรกเป็นร่างไอรอนวิงนะแต่หรือย,อยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคครับ หน้ากล่องเป็นแบบนี้นะว่าสามารถแปลงร่างเป็นชินคาเอนโหมดแปลงร่างเป็นชินคารลียนโหมดได้นะครับข้างกล่องครับอ่านี่นะครับก็จะัีอาวุธมากมายครับอย่างแรกคือสามารถปิดตาลงมาสแกนได้ครับแล้วก็มีอาวุธ2อย่างครับเรียวกันแล้วก็โธรีเบรดนะครับผมแบบนี้เลยอ่าซึ่งอาวุธสามารถเก็บเข้าไปได้ครับในกล่องก็จะให้หมวกมาอีกนึงนะครับแล้วก็น่นอนครับสามารถประกอบร่างกับ e5 Hayabusa Mark II ครับให้กลายเป็น e5 Mark II Overcross Q Nissan d ซันด r อกได้นะครับผมซึ่งร่างนี้ครับมีท่าไม้ตายที่ชื่อว่า Triple Grands ด o ค s รครับนี่คือชินคาเลียนที่แข็งแกร่งที่สุดตามเนื้อเรื่องนะครับรวมถึงท่านี้ครับเป็นการยิงแกรนคอสที่รุนแรงที่สุดด้วยนะครับเพราะงั้นร่างนี้เนี่ยถือว่าอลังการมากนะครับผมอย่าเปเน่าซึ่งเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันดีกว่าครับโอเคของข้างในครับแน่นอนนี่ครับชินคันเซ็น ด็อกเตอร์เยลโล่นะครับก็ออกมาสภาพนี้เลยครับไม่ได้ต่างจากตัวที่เป็นเวอร์ชันแรกเท่าไหร่นักอ่ะแต่จะเห็นว่ารุ่นการแปลงแล้วเนี่ยมันต่างกันเนอะเพราะว่าตัวนี้ครับคิวนี่ยสังเนี่ยประกอบด้วยกันด้วยทั้งหมด3ส่วนก็คือส่วนท่อนหัวส่วนท่อนขาแล้วก็ส่วนเก็บอาวุธนะครับจะไม่เหมือนด็อกเตอร์เยลโล่ก่อนนะเพราะด็อกเตอร์เยลโล่ก่อนนะ้เนี่ยประกอบเข้าด้วยกันถึงห้าตัวด้วยกันนะครับเลยเป็นชินคาเยรขนาดใหญ่อันนี้เนี่ยจะเป็นขนาดที่เล็กลงมานะครับผมอ่าโดยในตัวชั้ก็ กระเอียดครับถือว่าทำมาได้ตามมาตรฐานพาเร็วทั่วไปนะครับไม่ได้มีจุดเสียไม่ได้มีจุดไม่ดีแต่อย่างใดครับอ่าจะยังไงครับในนอนลูกเล่นหลักคือการแปลงล่างเลยเพราะงั้นเรามาเริ่มกันเลยก่าครับก่อน,นื่ขอถอดชิ้นส่วนออกก่อนนะครับชึบโอเคชึบแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวผมงานตรงนี้ออกเพื่อดึงอาวุธออกมา นะครับอ่ะแบบนี้เลยส่วนมวกนี่แน่นอนสามารถดึงมาได้นะครับโดยแถบตรงกลางนี้ครับจะเห็นว่ามันจะไม่มีสีพิเศษด้วยซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเราไว้บอกกันนะครับอ่ะแต่ครับเมื่ออุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วการเตรียมตัวพร้อมแล้วครับมาแปลงร่างกันดีกว่าครับผมเชจิชินเคลียนเคก่อนอื่นคบวิธีการแปลงร่างเหมือนชินเคลียนทั่วไปทุกอย่างครับก่อนอน่นส่วนขาครับพับตรงนี้ขึ้นชุบแบบนี้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับแยกส่วนหน้าออก แบบนี้เลยอ่าโดยที่ตัวนี้เนี่ยสติกเกอร์จะเยอะหน่อยนะครับอ่าแต่ว่านั้นไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดแล้วก็ถัดไปครับพับเท้าขึ้นแล้วก็กดลงโดยที่เวลากดลงครับอ่าจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเลยมาปิดสติกเกอร์ไปส่วนหนึ่งพอดีนะครับอ่าเพราะงานสติกเกอร์ตรงนี้ค่อนข้างติดยากนิดนึงแล้วก็ง้างขึ้นเปิดแบบนี้ลงโอเคเท่านี้ส่วนขาก,ก็เรียบร้อยครับที่ถัดไปส่วนข้างบนครับส่วนข้างบนเนี่ยผม ถ้าผมสัมผัสต,ตอนเล่นไม่ผิดนะครับมันจะมีลูกเล่นการแปลงร่างที่เปลี่ยนไปคือทําได้ออกมาให้มันกับมันแข็งมึนขึ้นนะครับอ่าก่อนหนึ่งก็ดึงแขนออกมาครับหมอน,นทุกอย่างเอาจ้อยเสียบพอไปไีที่ดูชึบแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็กลางมือออกทั้ง2ฝัง่งอ่าเเยียบร้อยจากนั้นครับก็พับตรงนี้ลงแล้วก็ดึงตรงนี้ลง ซึ่งอันนี้เนี่ยคือจุดที่ผมบอกเพราะปกติเวลา,เาพับส่วนบอดี้ลงมาครับหัวจะเด้งขึ้นแล้วแต่ตัวนี้พอพับส่วนบอดี้ลงมาหัวไม่เด้งขึ้นนะครับเพราะฉั้นผมถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับถัดไปประกอบแล้วก็ได้กันแบบนี้นะครับอ่ะพอกลับเสร็จปุ๊บก็ยกหัวขึ้นมานครับแล้วก็พับขนาดงลงไัไงปเท่านี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับชินคาเลียนคิวนีซันด็อกเตอร์เยลโล่นะครับผมซึ่งโห ต้องบอกเนยนะครับว่าเป็นชินคาเลียนที่ดีไซน์ได้สวยครับสีสวยแล้วก็เทม่มากจริงนะครับผมตัวนี้เนี่ยเราดูหน้ากันใกล้ๆครับหน้าของชินคาเลียนคิวเนซังเนี่ยครับต้องบอกนะครับว่าทำออกมาได้ละเอียดดีมากครับการแบ่งสีต่างๆนะครับแล้วก็ารายละเอียดตามหัวของเขาเนี่ยถือว่าสุดยอดมากครับผมถือว่านี่คือหัวที่ทำดีที่สุดในบรรดาชินคาเลียนทั้งหมดแล้วนะครับสวยงามจริงๆครับส่วนบอดี้ครับก็จะเป็นสีทองแล้วก็สีเหลืองผสมกันนะเพราะกรน้วเนี่ยต้องบอกนะครับว่าความวิงวับเนี่ยสุดยอดมากอ่าเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนอาวุธครับอาวุธของเขาเนี่ยมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันอย่างแรกสุดครับหมวกตรงนี้ครับสามารถเลื่อนลงมาปิดได้ชบแบบนี้อันนี้ครับจะอยู่ในส่วนของ Scan Mode. สแกนโหมดสแกนโหมดนี่เอาไว้เวลา,า,วลาแบบเล็งเป้าศัตรูหรือตรวจสอบว่าศัตรูเป็นยังไงนะครับผมโหมดนี้เนี่ยเป็นโหมดที่ใช้ไม่ค่อยบ่อยในเรื่องนะครับเพราะว่าเหมือนกับ เปิดแล้วแหละแต่ว่าตัดฉากเปิดไปนะครับผมด้วยโหมดนี้เขาสามารถสแกนหาจุดอ่อนรวมถึงสามารถใช้ส่งข้อมูลหาชินคาเลียนคันอื่นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเวลาสู้อยู่ผมสามารถส่งข้อมูลจากคิวนียสั่งไปหาอีไฟให้อีไฟเนี่ยโจมตีจุดอ่อนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทําเองนี่คือข้อดีของสแกนโหมดนะครับอ่าแล้วก็เรื่องเราขับอาวุธครับนี่เลยครับอาวุธชิ้นนี้ครับของคิวนียซังออฟเตียโลเนี่ยสามารถแปลงได้2แบบครับแบบแรกสุดคืออันนี้ครับอันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าโหมดททรรรรีีเเเบบบบนนะคคััผมป็ อาจะว่าเป็นเงาหรือเป็นหอกขนาดยักษ์ดีนะครับที่แน่นอนว่าสามารถใช้ฟันอีฝ่ายให้ขาดเป็น2ท่อนในการโจมตีครั้งเดียวนะครับอาวุธชิ้นี่เป็นอาวุธที่ค่อนข้างทรงพลังมากๆนะครับผมส่วนท่าไม้ตายก็มีครับท่าไม้ตายก็คือชีว่าท่าทอรี่เบรดนะครับทรี่เบรดนี่คือท่าที่จะปาดาไปชึบแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอปาไปครับจะยิงรางไปก่อนรางนี่จะไปชนศัตรูแล้วดาบจะเข้าไปเสียบช้ำชึบแบบนี้นะครับเป็นท่าไม้ตายทอรี่เบรดอาวุธทีอย่างหนึ่งครับแน่นอนว่าอาวุธชี้นี่สามารถแปลงรางได้ครับนั ดันตรงนี้ลงพับตรงนี้ลงแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นครับชึบอาวุธชิ้นนี้ครับเปลี่ยนใหม่คือเร็วกันนะครับแต่เร็วกันในที่นี้ไม่ใช่เร็วกันที่เป็นปืนบรรจุไฟฟ้านะครับเรียวกันที่นี่คือ i A l มันคือเร็วกันที่แปลว่ารางอะครับไม่ใช่เร็วกันที่เป็นปืนบรรจุไฟฟ้านะครับหรือจาะสกดเหมือนกันก็ตามนะครับผมอาวุธชิ้นนี้ครับก็คือแน่นอนเป็นปืนที่ถูกพัฒนาต่อมาจากอ่า e อีซิกโคดามะนะครับผมจำชื่อไม่ผิดนะอ่าโดยอันนี้ครับเป็นปืนบรรจุไฟฟ้านะครับที่เอาความสามารถของอีซิกแล้วก็เอาความสามารถของเจโร่ตัวก่อนหน้ามารวมกันนะครับเพราะฉะนั้นปืนนี้สามารถยิงรัวได้แล้วก็ยิงได้แรงมากด้วยนะครับถึงแม้ว่าขนาดจะเล็กก็ตามครับส่วนท่าไม้ตายแน่นอนครับเร็วกันนะครับผมก็คือท่าที่ชาร์จพลังแล้วก็ยิงเป็นเส้นออกไปนิดนึงนะครับผมอ่านี่็คือท่าไม้ตายนะครับซึ่งปกติท่าไม้ตายเดียวกันเนี่ยมักใช้คู่กับสแกนโหมดคือปิดหน้าร้นนี้ปุ๊บแล้วก็เล็งยิงตุ โอเครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นชินคาเลียนที่สวยงามจริงครับกับคิวนิสันด็อกเตอร์เยลโลคนนี้นะครับเท่มากครับเท่จริงผมรอที่จะนําไปประกอบร่างไม่ไหวแล้วนะครับที่สำคัญคือตรงกลางที่เห็นเมื่อกี้มันหลุดนะครับสามารถยิงแกรนคอไซด์ด้วยแต่ในเรื่องนี้ไม่ได้โชว์นะครับอ่ะโอเคแต่ทีนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกครับว่าคิวนิสันด็อกเตอร์เยลโลเนี่ยมีความลับซ่อนอีกอย่างหนึ่งไม่นับเป็นความลับหรอกคือเจ้าแผงเนี่ยครับแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยถ้าเกิดเราดูกันดีครับ คือแผงนี้จริงมันสามารถใช้ประกอบล่างได้เพราะงั้นถ้าเกิดสมมุติเรามานำติดข้างหลังแบบนี้ชุบตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะแบบนี้ติดแบบนี้อ่ะคือตรงนี้มันจะแข็งนิดหนึ่งแต่ได้โอเคียบร้อยแล้วก็ใส่หมวกเพิ่มเข้าไปแบบนี้ครับแบบนึงนะโอเคเท่านี้ครับเราก็จะได้เป็นคิวเนี่ยสันด็อกเตอร์เยลโลอาจจะเป็นแบบอ่าอะไรดีครับ เ mode ดหรือเอสโออะไรก็ได้ครับซึ่งก็บอกนะครับว่าเขาเป็นโหมดนี้แล้วเนี่ยคิวเนี่ยาวเราจะเป็นโ,โลกของเราเทขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ดูทรงพลังขึ้นเนยอะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยจะมีโซลาร์พานเนลไวร้รวบรวมพลังแบบยิงท่าไม้ตายเลยครับเพราะงั้นขอคิดว่านในร่างนี้เนี่ยน่าสามารถยิงแกรนด์คอร์สได้แล้วนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยร่างนี้น่าเสียดายที่เป็นร่างที่จะว่าดีเป็นออริจินของของเล่นนะครับเราไม่เราไม่เห็นร่างนี้ในเรื่องครับแต่พอประกอบมาแล้วได้บอกครับว่าเท่จริงๆนะครับผมอ่าโอเคครับและนี่แหละคคครรรรรัััับบบกกก็ือาีีวววิปะจำนน้ คิวนี่สันด็อกเตอร์เยนโรนะครับผมซึ่งเนี่ยว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ผมชอบมากครับเพราะว่ามันเท่จริงนะครับแถมลูกเล่นเนี่ยคือมีตัวเดียวขุนเล่นแบบนี้ได้ครับมันถือว่าเท่มากเลยนะครับอ่าแล้วก็ลูกเล่นยอดเยี่ยมด้วยครับโอเคครับแล้วก็วันนี้เนี่ยรีวิวมาเท่านี้เลยใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เดียวด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขลามเพียงเท่านี้แล้วพบบบบกัันนใหหม่คครราาาาว้๊ยย